คนสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับหนูจุ๋มอีกแล้วนะคะหนูจุ๋มจากช่อง JJ in the UK ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจุ๋มนะคะจะออกไปข้างนอกนะคะพอดีเพื่อนของเพื่อนหนูจุ๋มนะคะมาที่ Edinburgh นะคะแล้วก็ฝากของมาให้นะคะคือพี่เขาก็เลยว่าเอองั้นมาที่บ้านพี่ได้ไหมมาเอาของนะคะเดี๋ยวหนูจุ๋มนะคะจะพาหลายๆคนนะคะขึ้นรถเมล์นะคะแล้วก็ไปเอาของฝากนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นสาย27นะคะแล้วก็จะไปต่อซ้าย16อีกทีนะเพราะว่า16เนี่ยมันช้าเนาะทุกคนนะหนูจุ๋มก็อยู่บนรถแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรถใหม่ของ Edinburgh นะคะดูฟุ้งฟิงมุ้งมิงมากเลยนะบนรถเนี่ยแล้วข้างล่างนะคะก็จะมีที่เสียบสาย USB ด้วยนะทุกคนเอาไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์เวลาเราเดินทางกันนะว่าแล้วนะคะหนูจุ๋มก็นะจัดการนะคะเสียบซะเลยนะทุกคนนะสำหรับรถเมย์คันใหม่นะคะเราก็จะขึ้นข้างหน้านะคะซื้อตั๋วข้างหน้าแล้วแต่ว่าเวลาลงเนี่ยเราจะลงอีกประตูนึงคือประตูข้างหลังนะทุกคนนี่คนก็เริ่มขึ้นจากข้างหน้านะคะอยู่บนรถเราก็พูดเสียงดังไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าก็ไปดูวิวกันเลยละกันค่ะNext stop Princes Street West stop PECloseing. Warning. Exit door closing.
Street. Stop GL. Warning. Exit door closing. ของมันแล้วนะคะเราก็กลับมายืนที่ป้ายรถเมย์นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอรถเมย์กับนาโอยนานเหมือนกันนะคะเนี่ยแบกมานะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าของค่อนข้างเยอะมากเลยโอเคค่ะหนูจุ๋มก็เลยเอานะคะสุดเขตนะคะไปลากมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยละกันว่าเพื่อนฝากอะไรมาบ้างนะทุกคนนะมีมะม่วงกวนขนมไหว้พระจันทร์แคบหมูมะม่วงแช่อิ่มฝอยทองอุ้ยแม่เจ้าลาปากมากมีอะไรมากนะคะหนูจุ๋มก็แค่แวะไปเอาของนะของฝากจากเพื่อนมานะก็นะก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวในระหว่างที่ไปเอาของนะคะมันก็แบบผ่านเมืองผ่านอะไรอย่างงี้นะหนูจุ๋มก็เลยเดี๋ยวพาหลายๆคนเนาะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ดูเมืองไปด้วยละกันเนาะเป็นยังไงเนาะหวังว่าหลายๆคนนะคะจะโอเคกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเผื่อใครชอบนะคะก็รบกวนนะคะฝากกดไลค์กด subscribe หนูจุ๋มด้วยนะคะก็นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้โอเคค่ะบ๊ายบายนะคะ